วเนี่ยลงได้อยู่วันที่งดมานะอันนี้คือวัดถ้ำพระวัดถ้ำพระฤาษีที่เราอยากมาขนาดมากใช่เริ่มทำที่ EP เริ่มต้นของเที่ยวไปไทยลาวก็คือมาถ่ายที่วัดแห่งนี้เนาะจังไหนจุดฟังไหนไม่รู้อ่ะเย็นมากเพราะติดน้ำขุ่งเลยอ่ะมีคนมาด้านในตอนนี้มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวซื้อปลาไปปล่อยมาถึงแล้วก็ต้องทำบุญหน่อยเนาะเพราะหมายจะต่างกันในต่างเที่ยงกันกันงานมากขึ้นเอามื่นมื่นปืดโลดเนาะเอามื่นมื่นโลดจับอย่างมีแบบยิงกันหลายมีป่ะ ป่านี้ยังบ่หลายกว่า อันอย่างอีกอันนี้อันอย่างกับปลาฝาปลาฝาจะพ่นไฟอันตรายเป็นตะปอยทั้งห้านเลยได้นี่วันนี้อาเฮียเขามาบัดสองรอบเลยได้บัดเดียวนี่มาเศร้ามาแรงเลยคุณนะฮอดหลายเสื้อเปียกฮอดหลายจะเสื้อเปียกแท้ๆไปเล่นน้ำมาโอ้พระไทยปดเกือบลงมาโอ้ถอดรองเท้าอ่ะสองหัวเหรอข้างล่างเป็นหางหรือเป็นหัวหัวเหมือนกันเป็นสองอ๋อสองตัวต่อกันตรงนี้โอ้เพิ่นไหวพระยืนลุงเลยนี่ตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่วัดธรรมพระเนาะอันนี้ก็คือฟังตกข้ามใช่ไหมวัดหินหมากเป้งอยู่ใกล้ๆกันเลยแต่ว่าแม่เราข้ามไปทำบุญมาแล้วฟังนั้นนะปีก่อนโควิดเนาะที่ว่าอีแม่ไปฟังนั้นไปลงไปปล่อยปลาด้านล่างลงทางไหนลงฟังนั้นป่ะแม่ไปเดี๋ยวจึงมาอันนั้นบูซาโอ้บ่ได้หิวน้ำอยู่อย่างมานั้นเนาะเย็นเพิ่นนี่เธอเราก็ทำบุญตรงนี้ก็ได้เนี่ยอุ้ยลมเย็นเนาะลมเย็นเนาะอุ้ยอันนี้ไฮไลท์คือตรงนี้เปล่าเนี่ยเนี่ยมาแล้วไปถือจังหวะมาแล้วมาเมื่อตอนนี้ต้องสวยเนาะเออสลักใส่หินเลยเป็นปูนปั้นเหรออ๋อเป็นปูนปั้นเหรอคนปั้นกับสีมือขนาดเนาะเบิ่งเพิ่นแกะองค์หินหรือปูนปูนนี่แหละปูนนี่เด้เบิ่งเพิ่นแกะสลักเอานะเป็นหินแล้วเขาก็เอาปูนมาทำต่อนี่สวยเนาะโอ้นี่เต็มเลยเธอทุกจุดเลยถึงเบื้องล่างเลยเนี่ยปล่อยซัดตามคำอธิษฐานเนาะอันนี้แมนคาถาปล่อยซัดสะดกเคาะนะโมสามจบคือกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้จงสะดกเคาะให้ของข้าพเจ้าให้กลับกายเป็นดีมีความร่มเย็นเป็นสุขประสบผลสมหวังในชีวิตในสิ่งที่ปรารถนามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสดชื่นสุขสดใสตั้งแต่นี้เป็นต้นไปด้วยเทอญสาธุอันนี้คือคำอธิษฐานปล่อยสัตว์เนาะนี่เราจะปล่อยอะไรก่อนอันนี้เอิ้นเอียนเนาะเอียนภาษาไทยก็คือปลาไหลเขาเพิ่นว่าปล่อยเอียน
การงานธุรกิจราบรื่นเนาะนี่กระแสมื่นๆคือโตเอียนหั่นแหละเนาะเอาปล่อยเอียนไปก่อนโอ้ยเมื่อกี้ปลาดุกขึ้นมาเหมือนเขาว่าเหมือนเขาคิดว่าเราปล่อยนี่แน่เลยเหมือนเขาคิดว่าเรามาให้ของกินนะเธอนี่ตั้งแต่ทํา YouTube เนาะตั้งใจจะมาที่วัดเนี้ยหลายครั้งแล้วครั้งที่แล้วมาก็ไม่ได้มาถึงที่นี่นะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเขาเรียกว่าอะไรก่อนหน้าที่ประเทศจะเปิดอ่ะเราเพิ่งจะทํา YouTube มาทีเนี้ย YouTube ของน้องที่ถ่ายที่นี่ไป EP แรกที่เราถ่ายเกี่ยวกับช่องเที่ยวไปไทยลาวตอนนั้นไม่มีชื่อช่องเราแค่ทํา YouTube ติดไว้เฉยๆแต่ทีนี้ก็มีคนเข้ามาดูเราก็เลยกลับมาทําที่วัดนี้อีกรอบนึงเนาะวัดถ้ำพระเนาะนี่จะมีวัดถ้ำพระกับวัดคอกม้าเนาะอยู่ฝั่งนู้นแต่เราก็วันนี้ก็คือจะได้แค่วัดนี้วัดเดียวเพราะว่าตอนนี้เริ่มเย็นแล้วอากาศตอนนี้ก็คือว่าจะ 5:00 นกว่าจะ 6:00 นแล้วเนาะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วริมโขงติดกับประเทศไทยเลยเห็นมั้ยเนี่ยตอนนี้ก็คือทําบุญปล่อยกบปล่อยปลาเรียบร้อยแล้วเนาะไปกันค่ะได้มาตามที่ตั้งใจไว้แล้วไปแล้วอุ้ยแต่น้ำก็ไหลแรงเหมือนกันนะเนี่ยฮะเธอน้ำไหลแรงเหมือนกันเนี่ยโอ้ปลาเยอะเหมือนกันเธอเนี่ยปลานิลนี่นะโอ้กี่ดุกกระลายได้หันปลาน้ำโขงของแท้อันนี้เป็นเขตอภัยทานห้ามหาปลาเลยเนี่ยน้ำไม่ซ้อดินไม่ซ้อไม่เจือนนะเพราะว่ามันเป็นหินนะเนาะไม่ใช่ดินทรายถ้าวิวด้านล่างตรงที่เราไปกินไอ้ข้าวปุ้นเจียวขิงวันนั้นมันเป็นทรายไงตรงนั้นอะอันนี้จะเป็นหินทั้งสองฝั่งเลยเมื่อกี้เราเห็นหางแดงๆเลยนะปลาสวยจริงๆดีแล้วที่ได้มาตอนแรกว่าจะได้มาไม่ถึงแล้วนะเพราะว่ามันวันนี้เราก็ไปกันหลายวัดเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นวัดทางในเมืองนู้นไปเป็นวัดทางนครหลวงวิจันทร์บ้านสามีประเทศไทยถ้าจะกลับบ้านเธอรีบเปล่าถ้ารีบเธอกลับทางนี้ก็ได้นะบ้านเธอไม่กลับอันนี้คือระฆังอาเซียนระฆัง AEC มีทุกประเทศเลยไปได้พระก็เป็นเก็บเพื่อนอนามัยไปก่อนเลยเดี๋ยวเอาไว้มัดไปมัดตอนนี้วิวพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะคะที่วัดถ้ำวัดถ้ำพระเนาะนี่เมื่อกี้ไปให้พระผูกแขนเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ได้สองสีเลยสีหนึ่งที่วัดสีเมืองอีกสีหนึ่งก็ที่วัดถ้ำพระนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นวิวทางขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นแล้วอันนี้เป็นวิวน้ำโขงนี่แสงกำลังจะหมดแล้วนะคะตอนนี้เหงื่อท่วมหน้าเลยอันนี้จะเป็นงูเขียวนะฮะเราเป็นลูกค้างไหมอ้าวอันนี้เขาค้ำไว้เหรอนี่ใช่ไหมไม่เขาแก้เคสเฉยๆเหรออ๋อรู้ได้ไงว่าเขาแก้เคสเอ้าเอาเหรอแต่รู้ว่าถ้ามันค้ำอย่างเงี้ยน่าจะแก้เคสเพราะว่าวันที่เชียงใหม่กับนี้แหละเอาบ่โอ้ยฟีบูฮู้นี่โอ่งนี่อย่างนี้เพิ่งทำที่เขานั่งสมาธิอ่ะเอ้ยอ๋ออาซิปิลากันโฮมเพิ่นเป็นบ่หันสิบิลักษ์กันโฮมเพิ่นพระธุดงค์ไปพระธุดงค์สิบิลักษ์ไม่ธุดงค์เพิ่นอยู่รถแต่มีพระธุดงค์แปลกไปพระธุดงค์ตั้งแต่มาลาวบ่ได้อยู่บ้านจักมื้อเลยย้อนมีพระธุดงค์ย้อนมีพระธุดงค์โอ้โหธุดงค์ไปพวกสำรวจให้ทั่วๆเนาะมันเป
อุตส่าห์ได้มาถึงที่นี่แล้วนี่นะคะอุ้ยเธอเริ่มเย็นแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่มุมทางนี้นี่เธอนี่นะคะนี่มุมไอ้เนี่ยแท่นพระโอ้ทางนี้ก็มีทางลงเหมือนกันนี่ทางนี้ก็มีทางลงเนาะนู้นข้างบนนู้นก็ยังมีทางจุดที่ถ่ายรูปให้ไหว้พระเยอะเหมือนกันนี่โอ้ยทางนี้สวยเธอนี่นะคะอันนี้ตรงที่เขาให้มาไหว้พระเนาะนี่ค่ะย้อนแสงอะไม่รู้จะดูได้ชัดหรือเปล่าเนาะอ่ะข้างนู้นก็จะเป็นข้างหลังไงเธอต้องถ่ายไปอย่างนี้ถึงได้เห็นวิวน้ำโขงด้วยนี่นะคะโอ้ยคุ้มค่ากันที่ได้มาไหว้พระเนาะวันนี้ยกไปหลายวัดเหมือนกันนะช่วงที่ฝนไม่ตกในน้ำคงจะสวยมากอู้ยปลาขึ้นปลาเยอะมากเลยเด้อน้ำโขงเนี่ยเป็นอะไรนะมีพระไหนมันรูปปั้นพระอยู่ใกล้มีพระหรอเออเอาจริงดิไหนนี่มีพระอยู่ข้างเขารูปปั้นไงเขามาไหว้พระไหว้เลยแล้วก็มีคนมานั่งระวังร่วงนะโยโอ้ไปได้นี่ไงมีคนมานั่งปฏิบัติธรรมหรอเธอเดินเดี๋ยวนี่ไงโอ้นี่จอมปลวกเธอเนี่ยจอมปลวกขึ้นโอ้จุดที่เขามานั่งปฏิบัติธรรมเออเนี่ยมีพระอยู่ข้างใต้ด้วยอ๋อข้างล่างลงต่อไม่ได้เออมันมีบันไดแต่ว่ามันอืมเขาไม่ได้มาทำอืมมันยุบมันจะมีบันไดต่อลงไปตรงนี้เดินลงไปตรงนู้นเลยมีบันไดจะมีบันไดต่อไม่ได้แล้วข้างล่างอืมไม่ได้ไปดินมันยุบไปยุบไปเลยต้องทำบันไดเนี่ยจอมปลวกขึ้นสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยไม่อืมอ๋อเนี่ยต้องลองถามแม่เดี๋ยวไปถามแม่ดูแก้เคล็ดอะไรเหมือนค้ำพยุงอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหรือเปล่าพยุงแบบเหมือนจะล้มอะไรอย่างเงี้ยประวัติของถ้ำที่นี่นะคะของวัดถ้ำพระเคยมีพญานาคขึ้นมาข้างบนนี่นะคะถ้าแม่เพื่อนว่าอันมีอันไอพญานาคขึ้นมาวะขึ้นมาใส่ขึ้นมาเกี่ยวอยู่เสาถึงเพื่อนวะข้างในกุฏิเพิ่นเลยเฮ็ดพญานาคเกี่ยวพันเสาไว้เนาะ